คียวนี้มันแพ้ทางท่านแต่ว่าคือมันตีไม่เข้าเลยที่เราคาดหวังคือเราต้องใช้ประโยชน์จากการไฟเผาของมันเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก็ได้ว่ามันจะประมาณไหนง่วงอ่ะไปแล้วฝันดีอะไรฟะโอเคนี่ผมนะนี่คือด่าน36ของจิสรุเป็นด่านยักษ์ด่านแรกก็จะง่ายอยู่ผมจะใช้เคียวเวล90ที่ผมเทรนมาที่แพ้ทางลองดูผมผ่านแล้ว9นาทีกว่าจะผ่านผมใช้เคียวที่แพ้ทางผ่านได้น้อยกว่านั้นเยอะนี่คือเคียวที่แพ้ทางครับผมนะมาดูว่ามันจะทำได้ประมาณไหนท่านเห็นไหมท่านดูเลือดมันไว้นะท่านดูเลือดมันไว้นะดูเลือดมันไว้นะเห็นเลือดมันไหมข้อควรระวังอย่างเดียวคือท่านต้องอย่าให้มันโดนโจมตีอ่ะท่านเห็นเลือดมันไหมดูเลือดไว้นะดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้วิ่งดูเลือดมันไว้นะดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้นะดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันอยู่นะดูเลือดมันอยู่ใช่ไหมแหมดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้ดูเลือดมันไว้นะดูเลือดมันไว้ใช่เน้นเบิร์นไอตัวนี้จะโดนสถานะผิดปกติค่อนข้างจะแรงชิบหายแล้วเดี๋ยวนอเดี๋ยวถ้าไม่ตายไม่มีนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝักฝักฝักเร็วเร็วเร็วตีแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ตายทันยายเฮ้ยยูยนอไม่ทันเอาใหม่เมื่อกี้เผลอใช้ถ้าไม่ตายไปจังหวะที่ตูจะไม่เหลือถ้าไม่ตายไว้ป้องกันตอนนี้พลาดประมาณนั้นครับผมเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้โชกังคือด่านยักษ์ของจิสรุมันจะมีฮิลแต่ว่ามันจะแพ้ทางไอ้พวกที่ติดสถานะผิดปกติเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านเอาตัวพิษไฟหรืออะไรที่มันลดเลือดอะเลือดออกอะไรเงี้ยมันจะลดได้แรงขึ้น แต่ก็อย่างผมบอกไปว่าต้องห้ามโดนเลยผมนะอย่างจังหวะเมื่อกี้คือพลาดกูใช้ถ้าไม่ตายทำไมก็ไม่รู้ชะล่าใจไปหน่อย ผมค้นพบสเต็ปนี้มาผมนะเห็นไหมคือดาเมจธรรมดานี่คือไม่ลดเลยนะแต่พอดาเมจไฟขึ้นมานี่คือแบบว่าลดหวบใช่แองเจิลก็ได้ติดพิษแต่ว่าเคียวตัวนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นผู้นำที่มีเพิ่มความแรงด้วยไงบางครั้งตัวอื่นมันอาจจะไม่แรงเท่าเคียวมันไม่มีคอแล้วก็ผู้นำที่ติดสถานะความแรงได้มากเท่าเคียวก็อาจจะไม่เพียงพออะไรงี้ผมเลยแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันเป็นผู้นำที่เสริมความแรงให้ท่าเบิร์นของตัวเองทำให้ท่าเบิร์นตัวเองแรงขึ้นมากเป็นสเต็ปที่พิเศษเฉพาะตัวนี้มั้งไม่รู้ตัวอื่นน่ะลดได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าเคียวจนเอามาเล่นไม่ได้เลยแบบนี้อาจจะลดน้อยไปอะไรเงี้ยโอ้โยเดี๋ยวจะเป็นนายโยมวยแล้วโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยงานนี้เนาะเนี่ยจังหวะนี้เราก็หลบไปข้อเสียคือเราจะไม่สามารถจัดการแม่งได้ต้องปล่อยแม่งเดินไปดาเมจเราไม่เพียงพอจะฆ่าตัวนี้ได้ใส่ท่าไม่ตายเดี๋ยวฟิกแล้วก็ปูมแล้วก็แปะเรียบร้อยผมนะเคียวม่วงแพ้ทางชนะจิสรุอีพิเควส36ได้ภายใน1นาที10วิหลายท่านเอาตัวชนะทางไปสู้ประมาณ 5-9 นาทีใช่ไหมเคียวม่วงนี้สามารถจัดการได้ภายใน1นาที10วิถ้าทำได้ดีเห็นไหมผมค้นพบเทคนิคนี้มาผมนะการเบิร์นของมันคือสุดยอดมากแนะนำครับผมนะถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวละครที่จะจัดการได้เคียวม่วงนี้ทำได้ใน1นาที มันทำได้เร็วกว่าโกนัทผมในบางจังหวะนะโกนัทยังไม่เร็วเท่านี้เลยนะ ข้อระวังคือมันต้องสเต็ปดีมากๆมันต้องห้ามโดนโจมตีอ่ะเพราะถ้าโดนโจมตีคือไม่รอดมีด่านที่ใช้ค่าโค้ดด่านสุดท้ายใช้ค่าโค้ดน้อยมา32 31แต่ด่านธรรมดานี่คือทำไม่ได้นะมันต้องเป็นด่านตัวยักษ์เท่านั้นถ้าด่านธรรมดาดาเมจเบิร์นมันไม่เพียงพอต้องเป็นด่านตัวยักษ์ที่แพ้ทางการติดสถานะผิดปกติถึงจะใช้ได้ด่านอื่นคือตาย
อันนี้นี่ไงจัดทีมด้วยไฟเตอร์คอร์ส56อ๋อเคียวผม57ป่ะพอไหมค่าคอร์ส56เคียวตัว57โอเคได้แค่นี้แหละ ประมาณนั้นครับผมโอ้ยเร็วเร็วเร็วยุบเวลาไว้ลีกสองวิสุดท้ายขึ้นวันเอ้ยได้ว่ะเอ้ยได้โอเคเมื่อกี้47แล้วผมเปลี่ยนเป็นโกนัสแล้วใช้ถ้าไม่ตายทันโอ้ได้แล้วท่านแม่งเอ้ย2วิสุดท้ายเปลี่ยนเป็นโกนัสใช้ถ้าไม่ตายหยุดเวลาโอ้โหโคตรเฉียดยังเหนื่อยแม่งเอามาจีเซเลเอได้มาแล้วโอหลังจากพยายามต่อสู้อย่างยาวนานเราก็ได้มาซึ่งจีซืออยู่ไหนวะนี่ไงจีซือหรือเอพิกเควสเอจีซือหรือเอพิกเควสฮะจะว่าไปคุณเธอมีงานอะไรแข่งรถมอไซค์เหรอเอาจริงดิร่างธรรมดาของคุณเธอหรือยังไงไปแว้นกับเขาด้วยเหมือนกันเลยเอฟเฟกต์คอได้รับเกรดพาวเวอร์เพิ่มขึ้นเวลสเตทได้เกรดโหได้เกรดพาวเวอร์เพียบพลังป้องกันการเป็นการทำฐานที่ยอดทำให้ตายเพิ่มขึ้นเวลสเตทพาวเวอร์เกรดเอาไม่นี่เวลสองเวลสามอ่ะดูเวลสามเลยเกรดพาวเวอร์20%ยอดทำให้ตาย10%จะทะลุลดปริมาณความเสียหายเพื่ออะไรความเสียหายเพื่ออะไรที่ข้อโอเคก็ค่อนข้างเบสิกชุดสวยจีซีเลยบีดได้นี่มาแล้วโอ้มีเศษตั้งอีก55เลยเหรอผมทำจีซื้อเวล60ได้เลยเนี่ยเย้เรียบร้อยผมนะผมพิชิตจีซื้อเลยต่อไปก็มีก้าโกนัทถ้าผมมีเซตนี้ผมว่าผมน่าจะผ่านเมก้าโกนัทได้นะลองใช้ยูริดูเฮ้ยพวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงก้าโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ